ก่อนอื่นบอสต้องขอบอกว่าทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งหรือว่ากดทุกๆอย่างที่มีอะไรเนาะแล้วก็คอมเมนต์กันคนละคอมเมนต์2คอมเมนต์เนาะแต่เดี๋ยวจะบ่พลาดคลิปที่ขอลงเนาะขอบใจที่เข้ามาเบิ่งคลิปแต่ละคลิปมาค่ะคมบ่บ่คมตอนนี้กาได้ปลาแซลมอนเด้อได้มาจากแมคโครเนาะหลังจากที่มาจากน้องค่ายแต่ว่าคลิปที่ไปเที่ยวน่ะสิปล่อยน้ำลังแต่ว่าเฮาก็ทยอยกินซุ่มนี่ก่อนเนาะว่าคลิปซุ่มน่ะเฮาบ่มีเวลาได้ตัดเนาะแต่ว่านี่คือปลาแซลมอนเนื้องามเลยตอนนี้อยู่แมคโครตอนนี้กะประมาณอยู่400กว่าบาทเกือบ500เนาะอันนี้ก็คือมะข่าเนาะทุกคนเฮาก็สิกินมะข่าลองเบิ่งเนาะสบายดีทุกคนวันนี้พบกับห้องอีกแล้วจากรูปหาหาโนวันนี้หลังจากที่เห็นหลายคลิปเนาะเขาเจ้าก็กินบักข่าทุกคนเขากินบักข่าสดๆว่ามันสิคมหรือบ่ก็สิมาลองพิสูจน์กันเนาะว่ามันสิคมหรือบ่ล่ะมื้อนี้ก็มีปลาแซลมอนเด้อนี่ปลาแซลมอนมีขนมจีนหรือว่าเส้นขปุ่นเนาะมีเส้นขปุ่นแล้วก็มีตั้มบักฮุ่งเนาะทุกคนแล้วก็มีบักกะทินกินแล้วก็ตดเว้นน้องมาพิสูจน์กันว่ามันสิคมแท้หรือว่าจังได๋ลองเบิ่งบักห่านี่แหละมาลองกันเลยเนาะว่านี่บักห่าเด้อกินกับตําบักฮุ่งเนาะทุกคนเด้ออื้อรสชาติดีบ่หวานมันบ่ขมคือเอาไปขัวอื้อแซ่บเอาไปขัวมันขมกว่านี่อีกแต่ว่าตัวนี้รสชาติดีเลยแซ่บกินกับตำบักฮุ่งเนาะทุกคนถ้าพิสูจน์ว่ามันสิคมคมแบบกินบ่ได้เลยใดแต่ว่าแซ่บอยู่แซ่บรสชาติดีเลยถือว่าบ่คมผ่านกินบักข่าซื่อๆนี่ถือว่าโอเคเลยมันแซ่บอีหลีนั่งต้องผังกับมูแล้วทุกคนอุดเลยอยู่รสชาติดีบ่ได้คมแห้งก็ไปต้มถ้าไปต้มมันคมจะกินดิบบ่คมพอดีเลยครับคือปลาแซลมอนเนาะขมาฮอแล้วก็บักห่าจังสีเด้อปลาคูใส่สุดยอดจากอื่นแมงวันกับพ่อแมงวันแต่มะขามมันสิมีแบบกินคล้องความขมนิดๆแบบเอกลักษณ์ของมันนะก็คือว่าหวานเป็นลมขมเป็นหยาทุกคนมันก็ขมนิดๆแต่ว่ามะขามแล้วประคุณมันดีหลายอย่าง
ทั้งบีบาวางดิและลายสิ่งลายอย่างทุกคนชื่อขนมจีนหรือว่าขับปุ่นแซ่บไปดิแกะสวงเนาะหลังจากที่เมื่อกับเวียกับงานหลายคนก็เป็นคือกันบอกไปว่าเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยแล้วเฮามาเจอกับแบบเป็นตั้มสมเป็นเรื่องที่แบบว่าจิตจี้แล้วมันสิเฮ็ดให้สวงอ่ะนะสําหรับข่อยแม่นกินสมจังซี่มันก็แก่ให้สวงเนาะไปเฮาเมื่อยเฮามึนแบบคือเมื่อยมากอยากนอนเหี้ยมากเฮาก็กินจังซี่มันก็สดชื่นขึ้นสปาร์คขึ้นจำกับน้ำประแดกเสียงกระปุ่นเนาะจับไปเลยปลาแซลมอนคุยกับอันนี้ตำมะกุ้งอาหารแบบรีมิกซ์เนาะเป็นอาหารพื้นบ้านกับอาหารต่างประเทศค่ะไอ้มากระทินกระทินบ้านเฮาเองเนาะสั่งเด็กหน่อยค้างเงินไปปีนมาหายสุดยอดมากค่ะสำหรับมักหาน่ะเขากินซื่อๆกันยังแสบมันก็เหมือนขมกินได้อยู่กินกับตำมะกุ้งแห้งแซ่บไปกันใหญ่เนาะเห็นหลายๆคนเขากินเบิ่งนอกก็เลยอยากลองกินคือเขาแล้วอยากหูอีกว่ามันคมแถมหรือคมหรือบ่คมหรือเขาเฟคขนาดแดงมันบ่คมคมกับเพียงแต่คงความเอกลักษณ์ซื่อๆว่าสันซะเป็นกระแซ่บหมูทั้งขาเป็นแรงสงสัยหมูจะหิวอ
ูเป็นยังก่อนอื่นโบสต้องขอบอกว่าทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งหรือว่ากดทุกๆอย่างที่มีอะไรเนาะแล้วก็คอมเมนต์กันคนละคอมเมนต์2คอมเมนต์เนาะแต่เดี๋ยวจะบ่พลาดคลิปที่ขอลงเนาะขอบใจที่เข้ามาเบิ่งคลิปจ้ะ